สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Ragnarok M นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ Ragnarok M Eternal Love ตัวที่เราคุ้นเคยกันรอบนี้จะพาไปดูโล M ของทาง Tencent ครับคือจริงๆตัวนี้เนี่ยมีข่าวมาสักพักแล้วแล้วก็มีเปิดให้ทดลองเล่นไปหลายรอบแล้วคือเหมือนแบบเปิดๆปิดๆเงี้ยครับทดลองเล่นหลายรอบแต่ว่ายังไม่เปิดจริงสักทีแต่ว่าล่าสุดมีประกาศใหม่จากทาง Gravity มาแล้วครับจะเปิดปี2020นี้แล้วคือไม่แน่ใจว่าจะเป็นเซิร์ฟซีเหมือนเดิมหรือว่าเป็นเซิร์ฟ Global เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูตัวเกมเพลย์แล้วก็จุดเด่นเกมคร่าวๆกันครับคือมีหลายจุดเลยที่ส่วนตัวเจดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็น่าเล่นดีนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอโฆษณานิดนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจจะเติมเงินเกมมือถือราคาถูกร้านพอลเพย์พร้อมให้บริการครับคือถ้าเกิดเติมกับทางร้านเนี่ยได้ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนราวๆ 20% ได้เลยครับแล้วก็ไม่ได้มีแต่โลเอ็มนะครับเกมอื่นๆเช่นแบบ ROV Summoner War พวกนี้ก็มีเหมือนกันยังไงถ้าเกิดใครสนใจข้อมูลการติดต่อก็ตามบนจอเลยนะครับหรือว่าจะดูจากด้านล่างคลิปก็ได้ครับเจแปะลิงก์ไว้ให้แล้วร้านนี้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มจากดูตัวเทรลเลอร์กันก่อนละกันนะครับจริงๆมันมีเทรลเลอร์ตัวใหม่เพิ่งออกมาด้วยครับแต่ว่าเจดูแล้วก็งงๆนิดหน่อยเพราะว่าไม่เห็นจะต่างจากของเดิมเลยยังไงก็เดี๋ยวเราดูอันเก่าก่อนละกันครับเพราะเห็นมีคนทำซับภาษาอังกฤษให้แล้วก็เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ดูตัวอย่างไปแล้วส่วนตัวก็ว่าน่าสนใจหลายที่มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบการล่าบอสเป็นทีมลงดันเป็นทีมหรือว่าการ PVP กลุ่มเนี้ยครับ20คนโดยเดี๋ยวนี้จะแวะพามาดูตัวข่าวนิดนึงนะครับก็คือจะเอามาจากเว็บนี้นะครับ Dixit Game ก็เนี่ยครับข่าวเพิ่งโพสต์ไปไม่กี่วันเลยประมาณวันที่11นะครับเดือนนี้เลยเขาก็บอกว่าเนี่ยครับยาวไป Gravity เผย Ragnarok M First Love พร้อมให้เล่นปีหน้าคือมันเหมือนเปลี่ยนชื่อนิดนึงป่ะครับเหมือนตอนแรกจำได้ว่ามันจะเป็น Love at First Sight หรือเปล่าตอนนี้เปลี่ยนเป็น First Love แล้วนะครับก็ตัวข่าวก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเล่าถึงRagnarokหลายๆเวอร์ชันครับที่ Gravity เขาจัดการอยู่มีเล่าถึงตัวที่เราเล่นอยู่ด้วยนะครับ Eternal Love ก็คือเนี่ยเป็นไอตัว Serve Midnight ล่าสุดครับว่าแบบมีคนลงทะเบียนเท่าไหร่เวอร์ชันอะไรแล้วประมาณนี้ที่น่าสนใจจะเป็นด้านล่างครับอันนี้ตัวเทรลเลอร์นะครับจะเป็นตัวนี้ครับไอตัวที่เป็นแผนของเขาก็คือช่วงเนี้ยครับประมาณปี 2019-2020 เขามีแผนจะเปิดเกี่ยวกับRagnarok 6ตัวนะครับตามนี้เลยตัวแรกก็จะเป็น First Love ที่เราพูดถึงกันอยู่นี่แหละครับปี 2020 ส่วนตัวที่ 2 นะครับเป็น Ragnarok เล่นบนเว็บตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เพิ่งเปิดไปเมื่อไม่กี่วันก่อนครับถัดมาRagnarok RTS ไม่แน่ใจว่า RTS ตัวนี้ย่อมาจากอะไรนะครับถ้าเกิดย่อมาจาก Real Time Strategy อันนี้อาจจะเป็นแนวแบบพวก Warcraft Starcraft อะไรอย่างงี้หรือเปล่าแล้วก็ถัดมานะครับตัวนี้ Spear of Odin ตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับแนวเดินฟันเงี้ยครับอารมณ์ประมาณแบบ Lineage อะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้เจไม่ได้ตามแต่คิดว่าน่าจะเปิดไปแล้วครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับ Ragnarok Kicker อันนี้มันจะเป็นแบบพวก Idol Game เงี้ยครับที่แบบเราแค่ปล่อยเกมมันรันไว้เฉยๆแล้วก็แบบมีคลิกนู่นคลิกนี่บ้างเงี้ยครับอันนี้จริงๆคือเขามาจากเกมชื่อ Kicker Hero นะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นก็สนุกดีเหมือนกันครับเจเล่นอยู่นานเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ Lowhead 5อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเป็นตัวไหนน่าจะเป็นตัวใหม่เลยเหมือนกันครับเดี๋ยวอ่านด้านล่างแป๊บนึงก็คือเนี่ยครับเขาบอกว่า Lowhead 5ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมามากนัก
ที่รู้ตอนนี้คือจะเป็นแนว MMORPG ที่เปิดให้เล่นเกาหลีใต้ก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็คือเป็นเวอร์ชันมือถือนะครับคือทั้ง6ตัวที่พูดถึงมาเนี่ยเป็นมือถือหมดเลยโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูพวกโหมดต่างๆในตัวเกมเพิ่มเติมกันนะครับอย่างอันนี้เป็นตอนสร้างตัวละครนะครับก็ถือว่าคัสตอมไมซ์ได้ค่อนข้างหลายอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบทรงผมเอ้ยสีผมเอ้ยตาเอ้ยอะไรพวกเนี้ยครับรวมๆเจว่าตัวโมเดลมันก็ดูน่ารักดีนะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวผู้หญิงละครับแล้วก็พวกหมวกในเกมที่เราคุ้นเคยนะครับยังมีเหมือนเดิมเลยรวมถึงพวกตัวแฟชั่นใหม่ๆก็มีเพิ่มเข้ามาให้ด้วยครับส่วนอันนี้จะเป็นบรรยากาศตัวเทนนิ่งกราวนะครับเหมือนเวอร์ชั่น PC เลยก็ดูคนค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะเป็นเซิร์ฟเปิดวันแรกๆอันนี้ก็ตีมอนในเทนนิ่งกราวนะครับมอนเตอร์เหมือนเดิมเลยมีแบบวิลโล่โพลิงลูนาติกแล้วก็หนอนเขียวเงี้ยครับส่วนอันนี้เป็นปลายอนเคฟครับเจชอบมากคือมันให้บรรยากาศเหมือนปลายอนเคฟจริงๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกมอนเตอร์หรือว่าลักษณะของแมปส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างล่าบอสนะครับก็ถือว่าดูโอเคเลยคือแบบดูมันดีครับบอสไม่ได้ตายง่ายๆแล้วก็ต้องช่วยกันเป็นทีมแต่ว่านี่เขาอาจจะถ่ายตอนเลเวลไม่เยอะก็ได้ครับไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวพอเลเวลเยอะๆแล้วจะเป็นแบบโลเอ็มหรือเปล่าโป้งเดียวตายอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าอย่างอันนี้เจไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นแบบล่าบอสจริงๆหรือว่าเป็นลงดันเจียนเพราะว่ามีเนี่ยครับขึ้นรางวัลตอนที่ฆ่าได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงกันนะครับอันนี้จะเป็นล่าออคิโลครับอันนี้น่าจะเป็นล่าบอสจริงๆละเพราะว่าดูจากในมินิแมปเนี่ยครับจะมีมอนเกิดตามฉากด้วยแล้วก็คนเยอะด้วยก็ดูโอเคนะครับดูนัวดีแล้วก็ดูมันมากด้วยส่วนอันนี้จะเป็น PVP โหมดใหม่นะครับที่เราได้เห็นตัวอย่างกันไปแล้วจะเป็นแบบ20คนครับ10 v 10ก็ดูมันดีนะครับเราจะได้แบบว่าบวกเป็นทีมบ่อยๆอะไรเงี้ยครับไม่ต้องรอกิลด์วอร์อย่างเดียวแล้วก็ดูด้านซ้ายนิดนึงครับแอบฮาดีมีคนตั้งชื่อว่า Eternal Love ด้วยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นพวกโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็แปลกดีเหมือนกันครับมีตกปลาในโลเอ็มด้วยสุดท้ายตัวนี้จะเป็นตัวเว็บไซต์ official ของเขานะครับ lowqq.com ก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากมาติดตามข่าวสารก็มาดูจากเว็บนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นภาษาจีนนะครับอาจจะต้องใช้ Google ช่วยแปลนิดนึงคือนอกจากข่าวสารแล้วมันยังมีพวกแบบไกด์เกมเบื้องต้นให้เราดูเล่นๆกันด้วยนะครับเช่นอย่างตรงนี้ครับอาชีพประมาณนี้นะครับหรือว่าอย่างตัวนี้ก็คือจะเป็นพวกสัตว์ขี่ประมาณนี้โอเคก็เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวไว้เกมเปิดแล้วเรามาเล่นด้วยกันยาวๆครับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม